Wrap Up10:08 น.ปปช.จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ19ปีพร้อมบรรยายพิเศษนวัตกรรมต้านโกงยุค 4.0 10:25 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยความคืบหน้าคดีสาวถูกหมอคลินิกเอกชนข่มขืนจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ได้เรียกตัวผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อหาแล้ว10:34 น.ตำรวจบางซื่อคุมมือสาดน้ำเปล่าพริกสอบสวนเพิ่มเติมเตรียมนำฝากขังศาลอาญาก่อนเที่ยงขณะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย10:47 น.PTTOR สนับสนุนผู้ประกอบการไทยพาแบรนด์ไทยสู่เวทีอาเซียนในงานไทยแบรนด์ทูเอเชียนสัมมนา2018ล่าสุด10:59 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองปรับขึ้น50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,555 บาท84สตางค์ขายออกบาทละ 19,500 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,900 บาทขายออกบาทละ 19,000 บาทINN News Wrap Up